สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือมอรังสิตเตรียมสนับสนุนศึกกีฬาฟุตบอลปัญญาชนครั้งที่47เมื่อวันอังคารที่1ตุลาคม2562ที่ผ่านมาณห้องประชุมชั้น2ภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานุปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยอาจารย์ประจำสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางเข้าพบเพื่อหารือกับพลตำรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายวรงทิวทัศน์เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดเพื่อขอตัวแทนผู้ตัดสินทำหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่47 The Sun Game ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพและจัดการแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19มกราคม2563ณมหาวิทยาลัยรังสิตด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าวันนี้ผมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ามาขอเชิญท่านนายกสมาคมเป็นที่ปรึกษาและขอความร่วมมือจากสมาคมทางท่านนายกและสมาคมยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผมมองว่าเป็นทิศทางที่ดีในการต่อยอดหลายๆอย่างผมต้องขอขอบคุณท่านนายกและสมาคมที่ให้การสนับสนุนครั้งต่อไปหากคิดถึงฟุตบอลก็ต้องคิดถึงสมาคมฟุตบอลเป็นหลักครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการทำงานนะครับซึ่งทางสมาคมฟุตบอลโดยท่านนายกสมาคมฟุตบอลท่านให้ความอนุเคราะห์เรามากแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นดีนะครับให้คำแนะนำแล้วเป็นท่านเป็นที่ปรึกษาในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาอะไรครั้งนี้ด้วยซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อชาวอุตสาหะทั้งหลายครับมอรังสิตร่วมกับแอดไวส์ระเบิดศึกอีสปอร์ตพับจีและ ROV ทิ้งทุนการศึกษารวม 500,000 บาทวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2562ที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตแอดไวส์ IT อินฟินิตจำกัดร่วมกับสถาบันกีฬามอรังสิตจัดการแข่งขันพับจีและ ROV แอดไวส์รังสิตยูนิเวอร์ซิตี้อีสปอร์ต2019ภายใต้สโลแกนแอดไวส์อยากให้คนไทยเข้าใจกีฬาอีสปอร์ตโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานเปิดงานซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด35แมตช์ใน18มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศและที่หน้าร้านแอดไวส์ส่วนหนึ่งในงานจะมีกิจกรรมมากมายอาทิแคสเตอร์คอนเทสต์เปิดประตูสู่การเป็นนักพากย์มืออาชีพอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แข่งขันพับจีและ ROV มอดเดอร์สเตชั่นสถานีความรู้เกี่ยวกับการโมดิฟายเคสคอมพิวเตอร์และการติดตั้งชุดน้ำระบายความร้อนรวมถึงเหล่าดารานักแสดงอาทิเช่นแท็กพลันยูดีเจพลากุ้งและทีมนักพากย์จาก Dreamcaster มาให้ความบันเทิงรวมถึงการร่วมสนุกชิงรางวัลเงินสดและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทก็จะเป็นการร่วมมือกับบริษัทแอดไวส์นะครับในการจัดแข่งขันกีฬา e-sport นะครับก็จะมี PUBG นะครับจะมี C นะครับแล้วก็จะเป็น ROV นะครับที่เป็นโมบายแล้วก็เรากำลังสร้างกระแสหรือกระตุ้นให้เด็กเนี่ยหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้กีฬาสปอร์ตเนี่ยเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้รู้ว่ากีฬามหาวิทยาลัยประเทศไทยเนี่ยมีกีฬาอีสปอร์ตเป็นครั้งแรกที่มอรังสิตในการนับเหรียญแล้วก็สนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กเล่นอย่างถูกวิธีและก็ถูกต้องนะครับก็รับความมือจากบริษัทแอดไวส์นะครับเป็นแมตช์แอดไวส์รังสิตยูนิเวอร์ซิตี้อีสปอร์ตนะครับในครั้งนี้นะครับก็ค่อนข้างดีนะเด็กน่าจะชอบอยู่จริงๆแล้วเนี่ยถามผมว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องการเล่นเกมคำถามที่ผมเจอบ่อยคือเมื่อก่อนเล่นเกมแล้วจะได้อะไร1 2เล่นเกมแล้วจะมีงานทำไหมปัจจุบันนี้คำตอบมีแล้วครับคือปัจจุบันนี้เล่นเกมสามารถใช้ในการเรียนต่อได้โครงการช้างเผือกจุฬามีแล้วแล้วเอกชนมีการให้ทุนแล้วแล้วสามารถเล่นต่อเพื่อเป็นอาชีพในการเล่นลีกหรือเป็นสปอนเซอร์ในหลายๆรูปแบบได้ปัจจุบันการเล่นลีกเนี่ยเงินเดือนเด็กขั้นต่ำอยู่มา 50,000 นะครับซึ่งผมมองว่าปัจจุบันนี้ไม่เฉพาะเล่นอย่างเดียวอาจจะเป็นนักพากย์หรือเป็นการทำหลายๆแบบได้อาชีพมีเยอะขึ้นก็อยากให้มองใหม่นะครับแล้วก็ช่วยกันให้เด็กเล่นในแบบที่ถูกต้องมีเวลาจำกัดหรือแบ่งเวลาให้เขาชี้นำเขาอย่าปล่อยเขาเดินคนเดียวแล้วก็ทำให้มันถูกต้องครับผม
สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ @whiteclub